มีคนมากมายที่ฉันได้เจอพี่วินทำอย่างนี้ได้ยังไงพี่สามเป็นแฟนพี่นะคะทำได้สิเราสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วนะพอมีคนอื่นก็พูดจาแบบนี้เลยเหรอไม่คิดถึงคนที่ลิสาเคยใครช่วยชีวิตพี่กันเหรอลิสาหยุดพูดหยุดทำเหมือนพี่เป็นคนผิดได้แล้วนะหยุดทวงบุญคุณที่มันไม่เคยมีจริงด้วยพี่ทนลิสาตอนแต่นับจากนี้พี่จะไม่ทนอีกต่อไปแล้วพี่วินพูดเรื่องอะไรคะพี่รู้ความจริงหมดแล้วพี่รู้ความจริงแล้วลิสาว่าเจนเป็นคนช่วยพี่ไม่ใช่ลิสาลิสาหลอกพี่ทำไมทำไมเห็นแก่ตัวแบบนี้พี่วินลิสาขอโทษค่ะที่ลิสาทำไปก็เพราะลิสารักพี่นะคะนอกเหนือจากเรื่องนี้ลิสาไม่เคยโกหกพี่เลยอะลิสาตัวเรื่องนี้มันใหญ่ที่สุดแล้วนะที่ผ่านมาพี่พยายามจะรักลิสาพยายามดูแลลิสามาดูลิสาทำสิโกหกพี่หลอกลวงพี่สนุกมากไม่เห็นพี่โง่อ่ะสนุกไหมลิสาขอโทษลิสาไม่ตั้งใจจะหลอกพี่เลยนะให้อภัยลิสานะคะแล้วเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะลิสาสัญญาว่าจะดูแลพี่จะรักพี่จะยอมพี่ทุกอย่างแต่ขอร้องอะอย่าเลิกกับลิสาเลยนะลิสาขอร้องนะคะพี่วินอย่าเลิกกับลิสาเลยนะนะคะนะคะลิสาจะให้พี่ต้องมองลิสาดูหน้ารังเกียจกว่านี้เลยนะพี่วินลิสาขอร้องนะคะเราดีกันนะให้อภัยลิสานะคะนะคะพี่วินนะคะพี่จะให้เวลาลิสาเก็บของถึงพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่จะให้ช่างมาเปลี่ยนคีย์การ์ดนะไม่พี่วินไม่พี่วินพี่วินขอบคุณนะฉันยังไม่อยากกลับบ้านอ่ะคุณก็รู้นี่ว่าคุณมีผมอยู่เสมอผมว่าคุณก็ไปอาบน้ำล้างหน้าล้างตาก่อนก็ดีนะฉันจะทำยังไงต่อไปนี้หน้าฉันเขายังไม่อยากจะมองเลยขนาดนี้แล้วคุณยังคิดกลับไปหาเขาอีกเหรอแล้วใจฉันทำยังไงอ่ะตัดใจสิคุณเขาไม่ได้รักคุณน่ะแล้วคุณเองก็ไม่ได้รักเขาคุณรักผมผมก็รักคุณเราสองคนต่างหากที่รักกันน่ะไม่คิดว่าฉันไม่รู้หรอว่าเขาไม่ได้รักฉันน่ะแล้วคุณทำไปทำไมทุกอย่างที่คุณทำไปเนี่ยคุณทำไปทำไมเพราะเขาคือคนเดียวที่ฉันควรจะได้ไงดูคุณสิคุณไม่มีอะไรเลยขนาดบริษัทของคุณยังสู้เขาไม่ได้เลยส่วนฉันเองก็แพ้เจนไม่ได้แต่ถ้าคุณดีกับเขาทุกอย่างก็จะจบทุกอย่างคงจะง่ายขึ้นกว่านี้
ณคิดว่าฉันไม่รู้เหรอฉันรู้มาตลอดแต่ฉันทำไม่ได้ผมจะเหนือกว่าเขาเราสองคนจะได้รักกันงานก็ไม่ได้ทำไปเที่ยวไหนไกลๆจะไปเที่ยวก็เที่ยวยังเที่ยวไม่ได้เลยก็ดีกว่าอยู่ในคุกปะครับพ่อไอ้นี่นี่ปากดีหาเรื่องเนี่ยคนอย่างพ่อมันต้องได้ทำงานเว้ยมีแต่คนไม่ได้เรื่องเต็มไปหมดเลยอย่างลุงวุฒิแกก็ดีแต่อวยลูกโอ้ยเทิดทูนยกให้เป็น CEO หวังสิว่าไอ้วินเนี่ยมันจะไปรอดไม่มีทางพ่อยังมีคอนเนคชั่นอยู่ในเพนัลทีอยู่ใช่ไหมครับมีสิแกถามทำไมแกจะทำอะไรผมอยากเป็น CEO แทนพี่วินรอคำนี้จากแกมานานพาทิศขึ้นและทุกอย่างจะดีขึ้นเองจริงเหรอครับวินคุณเจนคุณไม่สบายใจเรื่องอะไรหรือเปล่าแล้วมันเกี่ยวกับผมไหมถ้าเกี่ยวกับผมผมว่าคุยกับผมน่าจะดีกว่าคุยกับพาทิศนะครับก็หลายๆเรื่องปนๆกันนะคะก็แปลว่าเรื่องผมอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยคุณเจนผมไม่อยากเชื่อนะครับว่ามันจะมีเรื่องบังเอิญขนาดนั้นที่จะมีคนบอกคุณทั้งเรื่องกาแฟทั้งเรื่องพระอาทิตย์คนที่คุณพูดมันคือผมใช่ไหมคุณหมายถึงผมใช่ไหมก็บอกว่าไม่ใช่ไงคะถ้าคุณกังวลเรื่องนิสาแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีแค่คุณคนเดียวมีคนมากมายที่ฉันได้เจอแต่มีแค่เธอที่ดูคุณอย่าโกรธความรู้สึกตัวเองต่อไปเลยนะเราเคยเจอกันไหมคงมีคนมากมายพูดมาก่อนแต่เรารู้เอาไว้คำพูดนี้จากใจรู้สึกจริงจริงถ้าเธอผิดสัญญาสายน้ำมันจะไหลย้อนกลับและเขาก็จะตายเจนเป็นอะไรอ่ะมีคนมากมาย